You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast ค่ะกับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบอบบี้ภัทรวีสิงห์ไตรค่ะคุณผู้ฟังคะประชากรสูงอายุเนี่ยเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและปัจจัยความก้าวหน้าด้านการส่งเสริมสุขภาพส่งผลให้ประชากรอายุยืนมากขึ้นค่ะตั้งแต่ปีค.ศ.2014ค่ะจากการประเมินทั่วโลกนะคะมีประชากรในวัยสูงอายุถึง868ล้านคนนะคะหรือว่าประมาณร้อยละ12แต่ว่าในปี2030นี้ค่ะประชากรผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.2 พันล้านคนหรือร้อยละ16ของประชากรทั่วโลกค่ะทั้งไทยและเกาหลีใต้ค่ะกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบนะคะหรือว่าว่ากันว่าปีนี้นะคะไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคะแต่ว่าเกาหลีใต้ค่ะประเทศพัฒนาที่เพียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรมค่ะความสดใสของอุตสาหกรรมเคป๊อปค่ะคุณผู้ฟังทราบหรือเปล่าคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะมีผู้สูงอายุยากจนแอบแฝงอยู่ค่ะและเกาหลีใต้นะคะกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลกในปี2070ค่ะแม้ว่าไทยนะคะจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุค่ะนับเป็นว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยถือเป็นนโยบายในระดับชาติที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณผู้ฟังคะประเทศไทยมีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะจากทั่วหน้ามาเป็นสวัสดิการผู้สูงอายุแบบเฉพาะเจาะจงค่ะถ้าเช่นนั้นค่ะคุณผู้ฟังหากเราจะเปรียบเทียบมิติผู้สูงอายุนะคะทั้งด้านสถานการณ์สวัสดิการนวัตกรรมหรือนโยบายการรองรับสังคมสูงวัยไทยกับเกาหลีใต้มีความเหมือนความต่างกันยังไงและไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะบ๊อบชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับคุณแก๊ปค่ะชาคิดพรมยศนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทยังแฮปปี้จำกัดคุณแก๊ปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบ๊อบครับก่อนอื่นเลยค่ะคุณแก๊ปค่ะบ๊อบอยากให้คุณแก๊ปช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงก่อนค่ะและคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่ายังแฮปปี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับมิติผู้สูงอายุยังไงบ้างค่ะชื่อยังแฮปปี้ครับเราตั้งใจอยากจะให้เป็นเขาเรียกว่าดับเบิลมีนิ่งเนาะในความหมายทั้งสองแบบนะครับก็คืออยากจะสื่อสารให้กับพี่ๆวัยเกษียณนะครับหรือว่าวัยอิสระทุกคนเนี่ยนะครับว่าอยากจะส่งเสริมเรื่องของอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเนาะนะครับยังแฮปปี้เนี่ยความหมายคืออยากชวนทุกคนครับยังแอดฮาร์ดถูกไหมครับแล้วก็ยังมีความสุขอยู่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของยังแฮปปี้นะครับโดยที่จริงๆเราเองเนี่ยเป็นกิจการเพื่อสังคมเนาะที่อยากจะสนับสนุนนะครับให้กับผู้สูงอายุเนาะในวัยเกษียณนะครับมีสังคมมีเพื่อนเนาะแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณถ้าสรุปแกงง่ายๆของเราก็คือทำให้ผู้สูงอายุนะครับสนุกมีคุณค่าแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ในวัยเกษียณครับเช่นยกตัวอย่างนะครับเช่นเรามีคลาสเรียนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ศิลปะดนตรีนะครับเย็บปักถักร้อยกีตาร์นะครับ AI นะครับหรือภาษาสเปนภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็สามารถเรียนสนุกกับเพื่อนๆได้ทางออนไลน์นะครับถ้าเกิดใครไม่สะดวกหรือจริงๆแล้วเราก็ยังมีพื้นที่กิจกรรมครับที่พี่ก็สามารถมาเจอกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจอยากจะสร้างพื้นที่ครับให้กับพี่ๆวัยเกษียณซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะขาดพื้นที่ส่วนกลางไปซึ่งสุดท้ายมันก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องความเหงาความเศร้าครับเพราะว่าวันนี้ยังแฮปปี้มีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถเปิดพื้นที่เนาะสร้างสังคมให้กับคนวัยเกษียณได้ครับเขาอาจจะสร้างสรรค์เนาะแล้วก็สบายใจเนาะเมื่อใจดีครับเดี๋ยวกายดีถ้ากายดีปุ๊บก็จะเจ็บป่วยน้อยลงถูกไหมครับนั้นเป็นการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่จะเจ็บที่จะป่วยครับค่ะวันนี้ค่ะบ๊อบชวนคุณแก๊ปมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเนาะแล้วก็เรามองมิติของทางเกาหลีใต้ด้วยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชวนคุณแก๊ปมองสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองกลับมาเปรียบเทียบที่ประเทศไทยกันดูค่ะประเทศเกาหลีใต้ถ้าย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะเขาก็เพิ่งเริ่มฟื้นตัวถูกไหมครับหลังจากสงครามเกาหลีเนาะ
ยุคปี1950กว่าๆนั้นหลังขึ้นมานะครับก็ต้องชื่นชมนะครับถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันเป็นประเทศที่ติด GDP ท็อป10ของโลกใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราน่าสนใจกลับมาย้อนดูในเชิงสังคมเนาะเราก็เห็นครับว่าทุกการพัฒนามันก็ทิ้งล่องรอยบางอย่างไว้ข้างหลังนะครับถ้าเรามาดูปัจจุบันนี้เนาะคนที่อยู่ในช่วงวัยอายุ60หรือ70กว่าครับก็คือเกิดมาในช่วงที่ประเทศเกาหลีกำลังพัฒนาเป็นเสือตัวที่4ของเอเชียนะครับถ้าจำได้ปี1980 1990นะครับช่วงนั้นเนี่ยเกาหลีได้รับอิทธิพลนะครับจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เติบโตมหาศาลงั้นคนยุคนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณแล้วครับเริ่ม70 80นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันครับมันก็เลยเห็นว่าประเทศเกาหลีครับมีสัดส่วนผู้สูงอายุนะครับที่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับประมาณเกือบ 18% นะครับอายุ65นะเพราะว่าที่เกาหลีกับไทยเนาะคุณบ๊อบบี้ต้องบอกก่อนว่าเราตัดผู้สูงอายุไม่เท่ากันนะครับใช่ๆที่เราเนี่ยเราตัดที่60ที่เกาหลีเขาตัด65เนาะถ้าเกิดเขาตัด60มาแล้วอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับงั้นปัจจุบันประมาณเกือบ 15% นะครับ16% ที่อยู่ที่65ปีแต่พอยต์ก็คือเขาบอกว่าปี2525เนี่ยเร็วๆนะครับอีก2ปีข้างหน้าเนาะ 20% ครับของประชากรเนี่ยคือคนเดินมา5คนนะครับหนึ่งในนั้นคืออายุเกิน65แล้วที่โหดก็คือภายในปี2060ครับจะกลายเป็น 40% ครับคุณบ๊อบบี้อันนี้คือข้อที่1เลยก็คือสัดส่วนประชากรเขาเนี่ยครับมีปริมาณผู้สูงวัยสูงขึ้นมากเนาะอันดับที่1อันดับที่2คือเรื่องของการที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในโซน poverty นะครับหรือว่าโซนยากจนเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเกาหลีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบครับในประเทศกลุ่มเขาเรียกว่า OECD ครับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะประเทศเกาหลีมีสัดส่วนเนี่ยสูงสุดเลยครับในกลุ่ม OECD นะครับประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีผู้สูงอายุยากจนเยอะถึง 45% เฉลี่ยทั่วๆไปมันแค่ 13% ครับคือสูงกว่า3เท่าในกลุ่ม OECDใช่ครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของผู้ใหญ่เนาะหรือผู้สูงอายุที่อยู่ alone ครับเยอะขึ้นเขาบอกมีสแตทในปี2019นะครับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเนี่ยมากเกือบ2ล้านคนครับอันนั้นคือที่เกาหลีเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3ข้อหลักๆเนาะงั้นถ้าเรามองกลับมาที่ประเทศไทยเนาะนะครับถ้าเราดูสัดส่วนเนี่ย 65% ของประเทศไทยเราเนี่ยมีประมาณแค่ 12% เองครับแต่เราตัดที่60เนี่ยเราจะมีถึง 20% แล้วถูกไหมครับค่ะงั้นจริงๆประเทศไทยเราก็เดินลอยตามครับคุณบ๊อบผมไม่ได้บอกว่าเราจะห่างจากเขาไกลนะถ้าเรามองว่าเกาหลีใช่ใช่มิติคล้ายกันเลยครับแต่ข้อเปรียบเทียบก็คือประเทศไทยเรายังมี rural area ค่อนข้างเยอะนะครับผมเงินผู้สูงอายุที่อยู่ใน rural area เนี่ยประมาณเกือบ 60% ของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดซึ่งอันนี้ครับก็เลยจะเป็นจุดตัดระหว่างถ้าเปรียบเทียบระหว่างเกาหลีกับประเทศไทยเนาะเนื่องจากเกาหลีครับสังคมเมืองค่อนข้างกระจายตัวเยอะกว่าใช่ไหมครับ rural area บทบาทที่สำคัญก็คือมันมีชุมชนอยู่ครับงั้นชุมชนยังมีส่วนช่วยกับเรื่องประเด็นผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะ เรามีบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรถ้าคุณบ๊อบบี้เคยได้ยินแต่นั้นนะครับ บ้านวัดโรงเรียนเนาะยังเป็นแหล่งที่พึ่งพิงที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุครับอันเนี้ยข้อที่ดีกว่าในแง่ของการที่เรามี rural area เยอะเนาะส่วนที่3ก็คือเรื่อง social support ครับเราก็มีเพนชั่นเนาะซึ่งมันกำลังจะไม่มีอีกเราไปแล้วถูกไหมครับ600 800 พันหนึ่งเนี่ยครับแต่ปัจจุบันเราก็มีเรื่องนี้อยู่ซึ่งเทียบกับเกาหลีครับเกาหลีมีเพนชั่นเหมือนกันเนาะแต่เพนชั่นเนี่ยของเขาเนี่ยคุณต้องทำงานในระบบมาใช่ไหมครับซึ่งถามว่ารายได้เนี่ยที่มันโคเวอร์ของเกาหลีเนี่ยเพนชั่นเขานะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเกือบ 20,000-25,000 บาทนะครับต่อเดือนเยอะไหมครับคุณบ๊อบบี้ถ้าเทียบกับค่าเงินจริงๆไม่เยอะนะคะใช่ใช่ไหมครับจริงมันไม่เยอะมากเนาะใช่ไหมครับถ้าเทียบกับค่าเงินเนาะแต่บ้านเรา600บาทของเขา 20,000 กว่าแต่เขามีสังคมเมืองนึกถึงไหมครับค่าเช่าบ้านถูกไหมใช่ค่ะค่าอาหารค่าอะไรก็หมดไปตรงนั้นครับระบบสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าประเทศไทยบ้านเราเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีแตกต่างกันยังไงอันไหนเอามาเสริมเติมกันได้บ้างคะส่วนที่ดีเนาะนะครับของเกาหลีที่ดีก็คือเรื่องระบบเพนชั่นเนี่ยที่อาจจะให้ถ้ามองในเขาเรียกว่าปริมาณเนี่ยก็ค่อนข้างดูเยอะกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนาะตัวการสำคัญที่ช่วยลดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในเกาหลีได้แต่ถ้ามาดูครับเงินเพนชั่นเขากับเราเนาะระยะยาวเนี่ยเกาหลีก็จะเจอภาวะวิกฤตในการบริหารเพนชั่นเนาะเพราะเนื่องจากว่าสัดส่วนการเกิดครับมันน้อยลงครับตอนนี้
เกาหลีเนี่ยคนเกิดเนี่ยน่าจะประมาณ 0.7 นะน่าจะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดค่อนข้างต่ำติดอันดับโลกถูกไหมครับผมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นระบบเพนชั่นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตเพราะไม่มีคนจ่ายเข้าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตระหว่างเพนชั่นเกาหลีกับเพนชั่นไทยนะครับซึ่งเพนชั่นไทยก็จะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับ อย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการจ้างงานครับเนื่องจากว่าที่เกาหลีครับเขาค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็คุณค่าของคนด้วยครับผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์เนาะเนื่องจากพี่ๆที่เขามาทำงานในเมืองไทยกับเราเนี่ยก็ถามเลยว่าคุณค่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับสัมภาษณ์5คนเนี่ยทุกคนเนี่ยตอบใกล้เคียงกันหมดเลยคือเรื่องของงานผมว่าคุณบ๊อบน่าจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะว่าคนเกาหลีค่อนข้างมุ่งมั่นการทำงานใช่ไหมครับเวลาทำงานถ้าคุณบ๊อบไปเกาหลีเนี่ยผมเห็นเลยว่าตามโซสเตชันเนี่ย 3-4 ทุ่มคนยังพลุกพล่านอยู่เลยถูกไหมครับผมไปนั่งที่หนึ่งเนี่ย 5 ทุ่มเนาะออฟฟิศยังเปิดไฟกันบึ้มเลย อันนี้ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันครับที่เป็นค่านิยมนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลครับเลยพยายามสนับสนุนเนี่ยโปรแกรมเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับคุณบ๊อบ ไม่ว่าจะเป็นการกลับมาทำงานใหม่ผมยกเคสตัวหนึ่งก็ได้นะครับ ชื่อบริษัท Ever Young ครับที่เกาหลีเนาะ เป็นเทคคอมพานีครับทั้งบริษัทเนี่ยพนักงานมา 3-400 คนนะครับผมไม่น่าเชื่อคือ 95% นะครับคืออายุเกิน65ที่ทำงานที่นั่นคอนดิชันการทำงานเนี่ยทำงานวันละ4ชั่วโมงครึ่งครับผมผู้สูงอายุเนาะเขามาทำอะไรบริษัทนี้เป็นบริษัทด้าน AI ครับทำเรื่องของวิเคราะห์ data ข้อมูลครับผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะมาทำเรื่อง data เนื่องจากว่าเขาไปเจอทักษะนะว่าการทำ data พวก label data ครับการติดแท็กนู่นนี่นั่นให้ AI อ่ะมันเป็นงานที่เขาเรียกงานรูทีนทำซ้ำๆครับซึ่งจริงๆถ้าเด็กรุ่นใหม่ทำอาจจะดูน่าเบื่อเนาะแต่พอเป็นผู้สูงอายุครับเขากลับค้นพบว่าศักยภาพว่าการที่เขาทำอะไรซ้ำๆจำเจเนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้สูงอายุสามารถทำได้ครับแล้วก็ทำได้ดีอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เห็นนะครับที่ government support เยอะอีกอันนึงก็คือ government support ในแง่ของ social enterprise ครับที่เกาหลีเนี่ยsocial enterprise นะครับอยู่ใต้กระทรวงแรงงานครับเพราะฉะนั้น มี social enterprise เยอะแยะมากมายเนาะที่อยากลุกขึ้นมาทำเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุครับ มียกตัวอย่างบริษัทหนึ่งเนาะชื่อซังวูรินะครับผมเป็นบริษัทในเกาหลีใต้ครับเป็น social enterprise เปิดมา10ปีเนาะเขาเน้นเรื่องเทรนนิ่งเขาเรียก mid age ก็คือเขาเทรนนิ่งคนที่อายุ 40-50 ครับให้ได้งานใหม่ถามว่าทำไมเขาไปทำตรงนั้นเนื่องจากว่าเกาหลีปัจจุบันครับมันมีเรื่องของการโดนกดดันเรื่องของการจ้างงานครับเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาจะโดนกดดันในแง่ของเขาเรียกว่า workforce ageism เนาะคนที่อายุ45ปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ยังทำงานได้นะจะถูกมองว่าเป็นคนแก่ครับไม่มีประสิทธิภาพทำงานช้ากว่านู่นนี่นั่นงั้นหลายๆบริษัทจะพยายามพุชครับให้คนกลุ่มนี้เกษียณออกไปหรือไม่ก็จะมีการแข่งขันที่มันสูงมากครับก็บีบไปไม่โดยไม่รู้ตัวเนาะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยได้ยินเกาหลีเรามีการสอบแข่งขันถูกไหมครับที่ก็โหดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคำถามก็คือเด็กจบใหม่ก็เข้าไม่ได้ข้างบนไม่ออกถูกไหมครับมันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาปัจจุบันถ้าเป็นหลายองค์กรเลยพยายามจะฟอร์สเนาะ49นะครับเริ่มโดนออกแล้ว48เลยครับจากเมื่อก่อน50กว่าแล้วมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆครับและอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลสำหรับเกาหลีเรื่องของ workplace ageism เนาะคือมันมีทั้ง positive แล้วก็ negative ไปในตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าสวัสดิการของประเทศไทยล่ะคะคุณแก๊ปก็สวัสดิการของประเทศไทยคุณบ๊อบบี้มีอะไรบ้างดีครับสวัสดิการประเทศไทยตอนนี้วัยเกษียณล่าสุดน่าจะมีเขาเรียกอะไรมีเรื่องเงินสมทบไหมคะเขาเรียกอะไรเบี้ยยังชีพมีเบี้ยยังชีพมีการลดค่าโดยสารเนาะเพราะว่าเท่าที่เราสังเกตเนาะผู้สูงอายุเวลาขึ้นรถสาธารณะเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรค่าลดหย่อนใช่ไหมคะระหว่างไทยกับเกาหลีเนาะถ้าเรื่อง transportation เนาะอย่างที่บอกครับทุกประเทศก็พยายามจะสนับสนุนเนาะให้ผู้สูงอายุมี privilege ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้เนาะเพราะสองสิ่งที่เป็นเรื่องคอนเซิร์นใหญ่ของผู้สูงอายุก็คือเรื่องสุขภาพกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นมาดูเรื่องการเงินก่อนเนาะเรื่องการเดินทางนะครับถ้าเปรียบเทียบเนาะประเทศไทยเนี่ยก็ลดโดยสารลด 50% ใช่ไหมครับ MRT BTS ใช่ไหมครับค่ะ MRT ลด 50% เนาะรถเมล์ใช่ไหมครับ60เริ่มขึ้นฟรีถูกไหมครับหรือบางสายครึ่งราคาแต่ที่เกาหลีนะครับถ้าเป็นซับเวย์ครับ65นี่ฟรีเลยนะครับ
มันเลยมีพฤติกรรมครับคุณบ๊อบบี้ถ้าคุณบ๊อบบี้ไปเกาหลีช่วงกลางวันเนี่ยคุณบ๊อบบี้ไปดูรถไฟใต้ดินครับผู้สูงอายุเยอะมากอันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับองค์กรที่เขาทำงานด้านเนี่ยเขาบอกว่าผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าเขาก็เนี่ยเดินทางไปดูนมาที่รถไฟฟ้ามันเดินง่ายเอ้ยมันเดินทางง่ายถ้าอยู่ในเมืองเนาะอันดับที่สองที่พูดถึงเรื่องการเดินทางแล้วก็คือเปรียบเทียบไทยเกาหลีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับคุณบ๊อบบี้ค่ะก็ถ้าแชร์ไปเลยก็คือเกาหลีเนี่ยสิ่งแวดล้อมหรือการเดินทางครับในเมืองเนี่ยอาจจะสะดวกสบายมากกว่าผู้สูงอายุในกรุงเทพหรือกทม.ถ้าเปรียบเทียบโซกทม.เนาะค่ะนึกถึงง่ายๆว่าเราจะเดินบนฟุตบาทครับคุณบ๊อบบี้ในกรุงเทพเนี่ยบ๊อบบี้ต้องหลบอะไรบ้างครับหลบต้นไม้หลบสิ่งกีดขวางหลบถังขยะเล่นเตเรตริกสำหรับบล็อกที่อาจจะเด้งขึ้นใช่ใช่ไอ้บล็อกที่เด้งขึ้นเนี่ยน่ากลัวสุดถูกไหมครับเพราะผู้สูงอายุมีโอกาสล้มเยอะสุดถูกไหมครับแต่ที่เกาหลีหรือที่โซนะครับมันเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่เดินได้ครับคุณบ๊อบบี้เพราะฉะนั้นนะผู้สูงอายุก็จะเดินกันค่อนข้างเยอะไปไหนมาไหนเนี่ยงั้นมันก็เลยส่งผลต่อเรื่องของพฤติกรรมผู้สูงอายุเหมือนกันครับงั้นผู้สูงอายุที่เขาเดินทางออกไปไหนมาลำบากถูกไหมก็จะมีแนวโน้มที่จะมีภาวะเหงาซึมเศร้าสูงกว่าถูกไหมครับแต่บริเวณที่มันสามารถเดินทางTransportation ออกไปนู่นนี่นั่นได้กว่าก็อาจจะลดเรื่องนี้ได้ดีกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองวิกฤตผู้สูงวัยแต่ว่ายากจนเทียบกรุงเทพกรุงโซนิดนึงค่ะเมื่อกี้เราก็คุยเรื่องสวัสดิการละพอเป็นอย่างนี้แล้ววิกฤตมันอยู่ตรงไหนยังไงอะคะคุณแก๊ปคะจริงๆถ้าเรามองมิติผู้สูงอายุน่าจะมองเป็น4แกนถูกไหมครับที่น่าจะเห็นชัดสุดก็คือด้านเศรษฐกิจถูกไหมครับสุขภาพเนาะสิ่งแวดล้อมสังคมถ้ามาดูด้านเศรษฐกิจก่อนถูกไหมถ้าเปรียบเทียบปอนต่อปอนถูกไหมครับก็เราไม่น่าจะสามารถวัดตรงที่อินคัมได้เนาะถูกไหมมันคงห่างกันอยู่แล้วถูกไหมแต่ผมว่าเรามาวัดเรื่องค่าครองชีพดีกว่าถูกปะ cost of living ใช่ไหมครับถ้าคอมแพร์แล้วประเทศไทยก็อาจจะได้เปรียบในแง่ของ cost of living มากกว่าเกาหลีมันเลยเป็นสาเหตุที่วันนี้หลายๆคนครับที่เกษียณที่เกาหลีก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยค่อนข้างเยอะคือถ้าคุณบ๊อบบี้ไปตรงอโศกจะมีโซทาวใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วที่สำคัญเขามีสมาคมผู้สูงอายุเกาหลีในเมืองไทยด้วยนะแต่เขาไม่ได้มีประชากรเยอะนะเขาเองก็พยายามจะรวมตัวกันครับเพื่อจะดูแลคนของกันเองเหมือนกันอันนั้นเพราะฉะนั้นพอกลับมาเรื่องนี้ครับ อย่างที่บอกเพนชั่นคนเกาหลีได้เยอะกว่าครับถ้าเขาขยับขยายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเนาะการออกนอกประเทศก็อาจจะเป็นช้อยที่ดีของเขาถ้าเรามองกลับมาที่คนไทยเองครับการที่เราจะขยับขยายไปอยู่ข้างนอกก็จะลำบากกว่าถูกไหมครับงั้นcost of livingก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับประเทศไทยนะครับสำหรับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเนาะนะครับส่วนที่สองคือเรื่อง healthcare cost ละกันครับเรื่องค่าสาธารณสุขสวัสดิการต่างๆคืออันนี้ก็ต้องเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะว่าประเทศไทยเรามี30บาทถูกไหมครับใช่ซึ่งตัวนี้ครับมันก็ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือได้เยอะนะครับมากๆเลยเมื่อเทียบกับเกาหลีนะคือเกาหลีเองนะครับถ้าเป็นประชาชนที่ไม่ทำงานในระบบหรือทำงานนอกระบบครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าคนทำงานในระบบแต่ตัว30บาทของเราเนี่ยมันโคเวอร์ทุกคนถูกไหมครับที่เป็นประชาชนไทยใช่ค่ะงั้นเรื่อง healthcare cost นะครับประเทศไทยเองสำหรับคน general ทั่วไปก็อาจจะได้เปรียบมากกว่าถ้ามองในแง่มิติคนทั่วไปของเกาหลีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบคนเกาหลีที่อยู่ในระบบเนาะอันนั้นเขาได้สิทธิสวัสดิการดีกว่าเขามีระบบ long term care เขามี insurance เนาะที่ดีที่มาซัพพอร์ตตรงนั้นส่วนที่3คือเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะว่าเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเนี่ยบ้านเราอาจจะสู้เกาหลีไม่ได้ในแง่ transportation การเดินทางมานู่นมานี่นะครับผมเรื่องการปรับบ้านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะสมมันนะครับบ้านเรายังเจอถ้าเป็นมิติสังคมครับคุณบ๊อบบี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเกาหลีกับไทยเนี่ยในมุมมองผมนะต้องบอกก่อนนี้จากมุมผมนะผมรู้สึกว่าประเทศไทยค่อนข้างดีกว่าในแง่ของมิติสังคมกับผู้สูงวัยเพราะที่เกาหลีครับเขาถึงขั้นว่า government เนี่ยต้องมีอะไรนะศูนย์ป้องกันการโดน abuse ครับผมหรือศูนย์ฆ่าตัวตายอ่ะของเกาหลีขึ้นมาเพื่อจะดูแลเรื่องนี้เพราะคนเกาหลีเนี่ยโดน abuse เยอะครับพอแก่แล้วอ่ะเราจะเคยเห็นข่าวเนาะโดนวัยรุ่นทำร้ายโดนบูลลี่ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเติบโตกับวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะโดนกดดันตอนเด็กนะครับแล้วก็พอวันนึงที่เขาโตไปแล้วเนี่ย
เขาก็เริ่มซึมซับเนาะวัฒนธรรมเหมือนเวสเทิร์นใช่ไหมครับอายุ18 20ออกจากบ้านถูกไหมครับแต่พ่อแม่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพ่อแม่ก็จะมีค่านิยมเนาะที่ทุ่มเทกับลูกไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนเกาหลีจะมีปัญหาคือเขาเอาเงินอินเวสต์ไปกับลูกเยอะไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นสุดท้ายครับคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมให้ตัวเองที่คาดหวังว่าลูกหลานจะมาดูแลเนี่ยมันจะน้อยกว่าประเทศไทยในเรื่องของค่านิยมนี้คุณบ๊อบบี้นึกค่านิยมนึงออกไหมครับในประเทศไทยความกตัญญูถูกไหมครับบ๊อบบี้ใช่ค่ะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องส่งเงินให้ต้องส่งเงินให้ต้องพาไปหาหมอใช่ใช่แต่คุณบ๊อบบี้จะไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้ในเกาหลีอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลใจครับก็เลยกลายเป็นว่าค่านิยมของคนแก่ที่เกาหลีเนี่ยคือจะไม่พึ่งพาลูกหลานเนาะต้องพึ่งพาตัวเองแล้วเด็กเองก็จะมีมิติที่ดูถูกดูแคลนคนเกาหลีคือจนถึงบางครั้งอะครับมันมีคอฟฟี่ช็อปบางคอฟฟี่ช็อปอะห้ามผู้สูงอายุเข้าไปใช่ใช่มีเหมือนเป็นได้ยินมันไม่เชิงเป็นนโยบายหรอกแต่เหมือนมีการกดดันใช่เป็นแบบออกมาเป็นข้อบังคับอะไรเงี้ยแบบว่าไม่รับผู้สูงอายุนะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือว่าสถานที่โรงแรมเป็นเหมือนแบบที่เที่ยวอะค่ะเป็นแบบโฮมสเตย์อะไรเงี้ยบางครั้งเขาก็ไม่รับผู้สูงอายุค่ะคุณแก๊ปครับเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้ามาบมิติสังคมเนาะหรือเลนส์ที่มองผู้สูงอายุครับบ้านเราก็ถือว่าดีกว่ามันเลยเป็นสาเหตุครับคุณบ๊อบบี้ว่าทำไมเกาหลีเลยออกซีรีส์เนาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงวัยเยอะขึ้นถูกไหมอย่างโฮมทาวน์ช้าช้าช้าเนี่ยถูกไหมครับที่เขาจะพยายามสื่อสารเรื่องเจเนอเรชันแกร็ปถูกไหมครับพยายามจะหามุมดีถูกไหมในผู้สูงวัยออกมาสื่อสารยังไงถูกไหมภาพมันออกมาดูน่ารักว่าเฮ้ยโอ้โหพระเอกถูกไหมครับเอาใจใส่คนแก่ถูกไหมครับดูแลคนเกษียณถูกไหมป้อนข้าวไปหาใช้ชีวิตร่วมด้วยรู้สึกภาคภูมิใจถูกไหมรู้สึกชื่นชมซึ่งมันย้อนแย้งมากกับในความเป็นจริงซึ่งผมว่าคุณบ๊อบบี้น่าจะเป็นแฟนเกาหลีอยู่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆเรื่องความรักถูกไหมครับกับอะไรนะวัฒนธรรมหญิงชายในเกาหลีอะที่เราดูในซีรีส์กับความเป็นจริงมันก็ค่อนข้างสวนทางกันอยู่ถูกไหมสวนทางมากเหมือนเป็นภาพฝันค่ะเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์ซีรีส์แท็กกุ๊กไลฟ์อะไรก็เกาหลีเนี่ยคุณผู้ฟังจะทราบเลยว่าจริงๆแล้วซีรีส์กับความเป็นจริงเนี่ยต่างกันมากเพราะว่าเหมือนการที่เขาจะสร้างภาพลักษณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งเกาหลีใต้เป็นประเทศสังคมชายเป็นใหญ่เนาะก็จะมีเรื่องของการที่เราจะมีโรแมนติไซส์ต่างๆในเรื่องของผู้ชายโรแมนติกเราชอบแซวกันนะว่าอยากแบบอยากมีซีรีส์ก็มีพระเอกซีรีส์เกาหลีในชีวิตจริงอะไรค่ะรวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานวัฒนธรรมเรื่องของถ้าใครไปเกาหลีใต้ก็จะทราบในเรื่องของจริงๆเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับระดับเขาเรียกอะไรขั้นอายุใช่ไหมคะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาดูซีรีส์เป็นอย่างนึงแต่ว่าพอมาคุยกับคุณแก๊ปแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยความเป็นจริงก็เป็นอีกแบบนึงเหมือนกันซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเนาะนะครับว่าไม่ต่างกันนะพอดีอยู่ในพูดถึงเกาหลีขออนุญาตเมนชั่นไปที่จีนนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะคุณบ๊อบบี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวิธีการเนี้ยครับไม่ได้ถูกใช้แค่ในเกาหลีเนาะเรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อมาปรับ mindset คนในสังคมถูกไหมครับให้กลับมาช่วยดูแลผู้สูงวัยครับถ้าคุณบ๊อบบี้มีโอกาสไปเซิร์ชที่เมืองจีนนะครับอันนั้นก็ใช้กระบวนการคล้ายๆกันเลยครับเริ่มทำหนังซีรีส์เนาะที่จะสื่อสารว่าเนี่ยลูกหลานต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ความกตัญญูการสร้างสังคมที่มีการอยู่รวมกันเยอะๆเนาะจนถึงขั้นว่าเขามีกฎหมายเลยบังคับว่าลูกหลานต้องดูแลพ่อแม่แต่เกาหลียังไม่เอ็กซ์ตรีมถึงขั้นเมืองจีนนะครับผมประมาณนั้นมองไปมองมาเอ๊หรือว่าประเทศไทยจะดีกว่าเกาหลีใต้นะถ้าเกิดว่าเรามองสะท้อนกลับมาอย่างนี้แล้วมีมิติไหนบ้างหรือว่านโยบายไหนบ้างที่เราเอามาปรับใช้ในประเทศไทยบ้างได้ไหมคะโอเคครับดีเลยครับก็ถ้าจะบอกก่อนเลยว่าคงไม่ใช่ดีทั้งหมดเนาะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือที่เกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการวิจัยพัฒนาครับคุณบ๊อบบี้คือผมมีโอกาสได้ไปที่นู่นแล้วไปดูงานใช่ไหมครับก็จะเห็นเลยครับว่าเขาค่อนข้างจะมีเทคโนโลยีเนี่ยที่พัฒนาเนาะเพราะเขารู้ว่าประเทศเขาเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับมันเขาพยายามจะคิดค้นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาทดแทนดังนั้นถ้าคุณบ๊อบบี้เห็นนะเขาเริ่มมีพวก
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆถูกไหมครับค่ะหรือแม้กระทั่งแคร์กิเวอร์ในอนาคตโรบอทต่างๆเนี่ยนะครับที่นู่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะล้ำหน้าถูกไหมครับคำถามคือมันจะมาทดแทนคนทั้งหมดเลยก็คงไม่ใช่นะแต่อย่างน้อยมันก็จะมาลดความเหลื่อมล้ำหรือมาลดการเข้าถึงบางอย่างได้เนาะนั้นผมก็เชิญชวนนะอย่างที่เกาหลีเขามีเป็นสถาบันเนี่ยเพื่อศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะถ้าบ้านเราเองมีโอกาสได้ลงทุนทำเรื่องนี้บ้างก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับส่วนที่สองก็คือการที่เขาเริ่มเกาหลีครับเริ่มไปสนับสนุนสตาร์ทอัพไปเนี่ยโซเชียลเน็ตไพร์ครับที่อยากจะมาทำแก้ปัญหาสังคมสูงวัยอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เขาใช้แกรนต์เนาะใช้อีโคซิสเต็มเนี่ยซัพพอร์ตให้มันเกิดเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมาดูแลครับผมแล้วก็อย่างที่3เนาะก็คือเขาก็เริ่มมีนโยบายครับที่จะส่งเสริมเนี่ยทำให้คนเขาเนี่ยขยับขยายครับอาจจะคล้ายๆญี่ปุ่นครับคุณบ๊อบบี้ไม่รู้เคยได้ยินไหมว่าให้เหมือนคนที่มีความพร้อมอาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนาะเพื่อลดภาระภายในประเทศประมาณนี้ครับผมแล้วก็อย่างที่4เนาะก็คือเรื่องของการส่งเสริมโอกาสเนาะในการจ้างงานเนาะในการที่เอาคนที่มีศักยภาพครับมาช่วยเติมเต็มในสังคมแล้วก็อย่างที่5เนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการที่เอาไว้ใช้ดูแลตัวเองได้เนาะเพราะว่าคนเกาหลีเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาลดการพึ่งพาใช่ไหมครับเนื่องจากว่าสัดส่วนการอยู่คนเดียวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับถ้าจำไม่ผิดอีกไม่กี่ปีเนาะคนอยู่คนเดียวเกือบ 20% นะคุณบ๊อบบี้ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนี่ความเสี่ยงค่อนข้างสูงในหลายมิติเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพสังคมถูกไหมครับค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าจริงๆมิติที่ดีที่เราเอานำมาปรับใช้ที่ประเทศไทยด้วยก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าpolicy watch เนาะสำหรับรัฐบาลใหม่อย่างเงี้ยเราก็ถ้าเมื่อกี้คุณแก๊ปก็บอกว่าถ้าเรามีเงินลงทุนเนาะในการดูว่าเราควรที่จะปรับหรือว่าพัฒนาตรงไหนสำหรับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าจริงๆปีนี้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะและหลังจากเนี้ยการที่ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะคุณแก๊ปคะแต่คำถามนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ถ้ามีโอกาสได้ไปทุกวงนะเขาต้องตั้งคำถามนี้นะว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยจะรับมือกับมันยังไงใช่ไหมครับก็ต้องชวนคุณบ๊อบบี้คิดก่อนนะว่าปัจจุบันเนี่ยผม36คำถามคือถ้าผมโชคดีเนี่ยผมจะได้แก่ถูกไหมผมชอบพูดอย่างนี้เสมอนะ ถ้าผมโชคดีผมจะได้60เพราะต้องบอกก่อนนะคุณบ๊อบบี้ปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยปี2566อะครับมันคือถ้าลบ60ก็คือปี2506ถูกไหมครับคุณบ๊อบบี้ค่ะปี2506ครับคือปีแรกในประเทศไทยที่มีคนเกิดสูงสุด1ล้านคนผ่านมา60ปีครับคุณบ๊อบบี้ปัจจุบันเนี่ย66ถูกไหมครับค่ะเราเหลือประมาณ 80% นะคุณบ๊อบบี้ประมาณ 800,000 ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการที่เราจะอยู่จนวัยเกษียณไม่ง่ายเหมือนกันนะมีแค่ 80% เองนะเพราะฉะนั้นผมคุยเรื่องนี้ขำๆเนี่ยแต่จริงมันไม่ขำนะเพื่ออยากจะสื่อสารให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วครับเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถหลีกหนีภาวะนั้นได้ถูกไหมครับภาวะแก่เนี่ยค่ะแต่เราจะเข้าสู่ภาวะนั้นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามมากกว่านี้ก็คือแล้วเมื่อเราเข้าสู่วันนั้นจริงๆแล้วครับชีวิตเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ตั้งคำถามตรงนั้นนะครับมันจะย้อนกลับมาถึงปัจจุบันนะคุณบ๊อบบี้และเราเนี่ยจะเลือกดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นสิ่งที่ผมเองเนี่ยโชคดีมีโอกาสได้มาสัมผัสกับพี่ๆผู้สูงวัยเยอะนะครับมันเลยทำให้เราเห็นครับว่าคุณบ๊อบบี้บางคนอายุ70ถ้าคุณบ๊อบบี้เดินสวนเนี่ยคุณบ๊อบบี้นึกว่า40 45เงี้ยโอ้แข็งแรงผมเจอคนนึงอายุเยอะสุด94ที่มาคลาสที่ยังแฮปปี้ครับหลังตรงแดวเลยบอกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำโอ้โหพี่คนหนึ่ง77ครับเป็นนักไตรกีฬาแล้วเพิ่งมาเริ่มด้วยนะหลังเกษียณครับพอยก็คือเพื่ออยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เราสามารถคุยเรื่องนี้ครับให้กับทุกคนฟังได้เนาะว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็แก่เนาะเราจะแก่ยังไงแต่ก็ต้องบอกก่อนครับว่าคุณบ๊อบบี้มันไม่ต่างกับเรื่องการออมเงินเนี่ยค่ะถูกไหมมันสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนใช้คำนี้ดีกว่าค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าการที่เราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ดีได้เนี่ยมันต้องมีการเตรียมความพร้อมถูกไหมครับซึ่งการเตรียมความพร้อมคงไม่สามารถมาเตรียมความพร้อมได้ในวันสุดท้ายก่อนเกษียณ
มันต้องย้อนกลับไปเลยถูกไหมครับตั้งแต่จริงๆต้องคุยตั้งแต่แรกเกิดอะถูกไหมครับตั้งแต่เกิดขึ้นมาเพราะตั้งแต่เกิดขึ้นมาครับทุกคนก็เจอภาวะสูงวัยแล้วนะแปลกใจไหมทำไมเจอภาวะสูงวัยเฮ้ยตั้งแต่เกิดมาคุณบ๊อบบี้จำไม่ได้เนาะตอน 7-8 ขวบถ้าบ๊อบบี้อยู่บ้านแล้วมีคุณตาคุณยายเป็นคุณปู่คุณย่าอยู่บ้านด้วยไหมครับถ้าพอจำได้อยู่กับคุณย่าค่ะอยู่คุณย่าถูกไหมคุณบ๊อบบี้จะมีปัญหาคุณย่าเนาะแต่คุณย่ากับคุณพ่อต้องเคยมีคอนฟลิกต์กันบ้างตอนที่เลี้ยงลูกหรือเลี้ยงหลานถูกไหมครับถูกไหมมันคือเจเนอเรชันแกร็เกิดขึ้นแล้วครั้งที่หนึ่งแต่คุณบ๊อบบี้จำความไม่ได้พอคุณบ๊อบบี้โตขึ้นมาอีกช็อตหนึ่งถูกไหมคุณบ๊อบบี้เริ่มโตแล้วพ่อแม่เราเข้าสู่วัยเกษียณคุณบ๊อบบี้เจอช็อตที่สองถูกไหมเขามีดีมานเรื่องเวลามากขึ้นถูกไหมคุณบ๊อบบี้วันนี้พาไปหาหมอหน่อยถูกไหมครับคุณบ๊อบบี้ทำไมช่วงนี้ไม่คิดถึงเลยถูกไหมต้องการเวลาต้องการการใส่ใจหรือบางคนต้องการเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องการเงินส่วนช็อตที่3คือวันที่เราแก่เองคือถ้าวันนี้เราสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ภาวะสังคมสูงวัยอ่ะมันอยู่ในทุกช่วงชีวิตเราอยู่แล้วนะถูกไหมครับแต่เราแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเราคิดว่ามันถึงภาวะแก่อย่างเดียวแต่จริงอ่ะมันเกี่ยวตั้งแต่เรื่องของเนี่ยสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเราอินเตอร์แอคกับมันตลอดเวลาอยู่แล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเราควรจะต้องนะครับส่งเสริมเรื่องความเข้าใจเนี้ยตั้งแต่วัยเด็กๆ เนาะว่ายังไงเดี๋ยววันหนึ่งอยู่ก็แก่แล้วมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือคุณบ๊อบบี้ครับที่เราคุยกันเนี่ยเรื่อง retirement นู่นนี่นั่นนะครับมันเป็น mindset ตั้งแต่ปี 1800 กว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอะที่มันต้องบังคับคนให้ออกจากระบบถูกไหมครับเพราะเมื่อก่อนอายุไขคนมันแค่ 50-60 ปีถูกไหมครับเขาเลยเซตไว้ที่60ว่าเกษียณใช่แต่ปัจจุบันนะคุณบ๊อบบี้เห็นงานวิจัยล่าสุดเขาบอกคนยุค Gen Z ป่ะครับค่ะอายุเฉลี่ยคือ97ปีป่ะครับหรือ99ปีใช่ค่ะ90กว่าถ้าจำไม่ผิดคือไอ้คนอายุยืนขึ้นเยอะมากคำถามก็คือแล้วเราจะดีไซน์ชีวิตยังไงเนี่ยครับคุณบ๊อบบี้ถูกไหมเพราะถ้าเราเกษียณ60อีก30ปีที่เหลือมันคืออะไรถูกไหมครับแล้วเกิดร่างกายยังแข็งแรงไหมงั้นผมเชื่อว่าหลังจากนี้ครับเราจะเห็นเรื่องของค่านิยมการเกษียณการใช้ชีวิตที่มันจะเปลี่ยนไปอย่างไม่เหมือนเดิมคงภายใน 10-20 ปีนะครับที่เราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกันการที่เราพูดถึงผู้สูงอายุเด็กๆหลายคนเนาะ Gen Z เหมือนที่เราบอกเมื่อกี้นี้ก็อาจจะรู้สึกว่าพูดเรื่องสูงอายุแล้วอีกตั้งหลายปีไม่เห็นจะต้องสนใจเลยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคะคุณแก๊ปคุณผู้ฟังคะสังคมสูงวัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคน60 65 70นะคะเป็นเรื่องของคนทุกวัยจริงๆเมื่อกี้คุณแก๊ปบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะเอี่ยวตั้งแต่ตอนเกิดใช่ไหมคะใช่ครับเกิดมาก็มีปัญหากันแล้วผมเชื่อที่ถามพ่อกับแม่ย่าทำไมไม่กินอันนี้ ถูกไหมไม่กินอันนี้ใช่ไหมเรื่องความเชื่อ mindset ผมว่ามันกระทบหมดเลยครับแต่ว่าที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังเราจะทำยังไงให้ส่งเสริมเรื่องความเข้าใจแล้วก็เตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่เนิ่นๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแก๊ปมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็ได้ความรู้ความสนุกสนานด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและอย่างที่ได้พูดไปนะคะว่าสังคมสูงวัยไม่ใช่เพียงเรื่องของคนสูงอายุเท่านั้นค่ะแต่เป็นเรื่องของคนทุกวัยค่ะและก็คงจะดีมากๆเลยนะคะถ้าเราให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในสังคมไทยเพื่อให้มีสวัสดิการค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจากที่เราคุยกันในมิติของเกาหลีใต้ก็มีหลายๆอย่างนะคะที่สามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast